มัยผมพอดีก็จะใช้เป็น4พาย3พายนะคะแล้วก็เข็มเนี่ย 3.50 มิลนะคะเราจะเริ่มด้วยการที่ใช้ปลายไหมพรมพันไว้ที่นิ้วนะคะ7รอบโดยที่ปลายข้างนี้กดทับไว้แล้วก็พันไปทั้งหมด7รอบนะคะ7แล้วเนี่ยมาที่ด้านนี้สอดเข็มของเราเข้าไปด้านในแล้วก็ดึงไหมนะคะออกมาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยไหมจากนิ้วนะคะถัก1ห่วงโซ่เพื่อล็อกไหมของเราจากนั้นเนี่ยถักคอท้อนะคะควักธรรมดานี่นะคะคอท้อควักธรรมดาเราจะถักทั้งหมด51หลักนะคะนี่นะ2แล้ว3 4 5 6 7 8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวนเป็น1วงกลมแล้วนะคะ1รอบแล้วเราก็จะไม่ทำอะไรนะคะจะไม่เชื่อมต่อไม่ทำอะไรก็คือไม่เชื่อมต่อแล้วก็ถักทับไปเลยหลักที่13 14นี่นะคะวงด้านในมันจะเริ่มเล็กลงวงด้านในของเราก็จะเล็กลงแบบนี้15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25นี่นะคะตอนนี้นุดีสามารถรู้สึกได้ว่ากลับมารอบที่2แล้วนี่นะเริ่มเป็นกระดุม25แล้วถักไปเรื่อยๆนะคะ26ถักไปเรื่อยๆให้ถึง51นี่นะคะนี่ก็คือ51คอทอของนุดีนะคะจะเป็นแบบนี้ก็เชื่อมต่อที่หลักที่ใกล้ที่สุดเลื่อนห่วงขึ้นมา1ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานเหลือปลายไหมให้ยาวนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้ในการเย็บติดกับชิ้นงานนะคะแล้วก็เราก็ดึงให้มันอยู่ตรงกลางอย่างนี้ด้านนี้จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะ
้